กล่าวสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมขอให้ปีใหม่นี้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับผมส่วนตัวผมนั้นยังเป็นโควิดไม่หายเลยดังนั้นการพากของผมค่อนข้างที่จะมีปัญหาวันนี้ผมขออนุญาตใช้เสียงปกติในการรีวิวไอตัวละครตัวใหม่ตัวนี้กันนะครับผมไม่ใช่ตัวละครใหม่ดิเป็นสกินใหม่ของกิลด์เดอร์นะครับผมคล้ายๆกันดั้มอีกแกซึ่งสกินนี้นะครับผมต้องเอาลูกแก้วทองสุ่มเอาครับผมดังนั้นด้วยความที่ว่าผมมีเลขนำโชคลูกแก้วทองค่อนข้างที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยผมต้องใช้แค่ประมาณ10อัน10ลูกแก้วทองเท่านั้นก็น่าจะได้การันตีแล้วครับผมมาได้เวลาลอตเตอรี่ลูกแก้วทองจ๋ากิลด์เดอร์จ๋าพี่มาแล้วเฮ้ย49เอ้ยมันต้องใช้11ป่ะอย่านะมันต้องใช้11จริงด้วยไม่ทันไม่พอดังนั้นซื้อเพิ่มจ้าอีก50บาทได้มา3ลูกเยี่ยมมาคราวนี้น่าจะพอแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นเลขการันตีพอดีเลย3 2 1อึ๊บเรียบร้อยครับผมผลึกแห่งการเวลานะจะได้เวลาแรกสกินใหม่ของกิลด์เดอร์กันแล้วครับผมซึ่งสกินในนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วผมก็มีค่อนข้างที่จะครบเกือบทุกอันแหละมาจากกิลด์เดอร์โอ้โหสกินมันเท่เกินที่จะเป็นกิลด์เดอร์ถ้าเป็นคิวเลนนี่แบบตัวหนาๆตันๆโคตรน่ากลัวเป็นเบลดัมก็เท่แต่นี่เป็นกิลด์เดอร์ได้ไงวะผมยังงงอยู่เท่จัดเจิดแล้วก็คงคอนเซปต์เดิมครับผมช่องเราดิคูปองเหลือไม่ได้ต้องผลาญให้หมดจ้ะดังนั้นถ้าจะมาสุ่มกรอบผมคิดว่ายังไงก็ไม่ได้มันไม่มีแววที่จะได้เลยด้วยซ้ำที่กรอบโปรไฟล์วิบวับยังไม่เคยได้เขาสักทีดังนั้นมาจ้ะหนูอลิสได้มา6กล่องจ้ะอลิสเลิศโอเคหมดตูนแล้วสบายใจเรามาดูแอนิเมชันเปิดตัวอีกรอบครับผมบอกเลยว่าสวยอลังการงานสร้างเวอร์วางมากโอ้โหมันเท่เหลือเกินเป็นมังกรแดงนะครับผมมังกรแดงไฟคุณผู้ชายลูกผู้ชายที่มีหนวดเห็นแล้วแบบโอ้ยเท่เกินแล้วดูหางนั่นสิก่อนที่เขาจะบอกว่านั่นไม่ใช่หางยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โคตรอภิมหากาพย์มังกรแดงประจำปีมังกรครับผมไม่มีแอนิเมชันเปิดตัวในนี้เหรอทำไมมาดูง่อยง่อยกันและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับก็นี่เลยเพจพ่อมดเคลเวอร์เพจนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยว่าใช้แค่โอเพนได้ดีเท่านั้นนะจ๊ะจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างถูกกว่าเติมเองแบบ 100% แถมเปิด24ชั่วโมงด้วยนะวันที่2ถึงจะเปิด24ชั่วโมงนะและก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยผมมีข้อสงสัยอยู่ก็คือท่าวาร์ปที่ข่าววงในบอกว่ามันเวอร์วังอลังการเหลือเกินโอ้โหไปเลยลูกบินไปนั่นแหละเรียบร้อยยังก็มาหลอดเอฟเฟกต์สกิล2นะครับผมคลื่นมังกรเพิ่มป้องเหน่งมันก็สมกับราคาดีแล้วมาดูเอฟเฟกต์สกิล1บ้างครับผมสไลด์มังกรเพลิงเฮ้ยสวยนะสวยนะแต่ไม่เคยโดนแล้วดูโล่ครับผมโล่มังกรเพลิงอุ้ยผู้ชายมีหนวดที่บ้ากันดำรู้สึกถูกใจกับสิ่งนี้นี่ไอ้ต้าหนุ่มเอเลนดอร์สนใจแล้วไฟมังกรเพลิงไปเป็นของว่านไม่จ้าป้องเมงเรียบร้อยนั่นแหละชะตาขาดแล้วพ่อหนุ่มเอ้ย แล้วเราก็ได้เวลาที่จะมาลองกันตีกันแล้วครับผมกับไอ้ต้าหนุ่มเอเลนดอร์นี่แหละไอ้เอเลนดอร์ขอวางกันตีหน่อยอุ้ยเท่มากแต่ไม่ตายรอดไปได้ไงวะน่ะขอลองอีกทีนึงคราวนี้ไม่พลาดแน่รับรองส่งเมดแล้วเผาเลยพ่อหนุ่มไปเล่นดอจ๋าหูยโคตรเท่เลยตีอันตีโคตรเท่เลยป้องแดงเรียบร้อยหายหนึ่งเอาจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมโคตรชอบอันตีของสกินนี้เลยนะครับผมมันดูเท่มันดูอลังมันดูแบบโคตรอยากจับล็อกทั้งวันเลยใช่ไหมเล่นดอล็อกเลยย้ายตายส่วนเอฟเฟกต์การตายก็ไม่มีอะไรนะครับนั่งคุกเข่าแล้วก็หน้าฟุบพื้นแหละไม่ฟุบยังหงายท้องเลยนะนะเริ่มต้นปีใหม่เราก็ต้องใช้เทคนิคใหม่ๆนะครับผมเทคนิคนี้มีชื่อว่าป้อมแค่ชื่อคนครับผมฟิกเกอร์โยกล็อกขาบ้านก็เลยคนน่าเกลียดใครก็ได้โผล่มาให้ล็อกหน่อยเพราะชอบอันตีของสกินนี้สุดๆล็อกเลยโอ้โหโอ้โหมันเท่อย่างจะบอกใครกราบขออภัยคุณผู้ชมนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แล้วก็ผมพากตัวละครอื่นก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้นะครับเพราะว่าป่วยเป็นโควิดอยู่ทุกอย่างยังไม่มาเลยทุกวันนี้ซนน้ำปลายังไม่เค็มเลยและสำหรับเมนกิลด์เดอร์ที่กำลังดูคลิปผมอยู่นะครับอยากจะบอกอย่างนึงนะครับผมหายใจดีๆไว้นะครับทำใจดีๆไว้ เป็นไงล่ะเจอสเต็ปล็อกลมโชว์ไปทีหนึ่งร้อยเมนกิลด์เดอร์กำน้ำตาเอ้ยไม่ใช่สิปาดน้ำตากำน้ำตาแล้วมันจะไปกำอีท่าไหนวะนะอุ้ยท่าวาร์ป
กงเล็บมังกรแล้วในแชทเขาเดือดอะไรกันวะนะไอ้เต้าหนุ่มเทสดีเอเลนดอร์สายผิวมาหลุดแถวช่วง15นาทีก็อดเกิดแบบนี้ก็โดนแยกเอาเลยสิจ้าล็อกเลยเพื่อนเอาเลยนี่แหละล็อกอ้าวอ๋อล็อกไม่โดนอะอ้าวหลอนทั้งหมดเป็นความผิดของ DK และป่าเขาไปเฝ้าเพื่ออินแบบนี้ก็อดก็หวานเจี๊ยบนี่เล่นมาตั้งนานเพิ่งดูนะเนี่ยว่าคาเฟนี่ฟาร์มเนี่ยเอาล่ะนะครับคุณผู้เบิ่งจำคำผมไว้ดีๆนะครับป้อมแค่ชื่อคนครับผมฟิกเกอร์สไลด์เข้าไปล็อกขาบ้านนี่สเต็ปน่าเกลียดน่าเกลียดจริงๆนะเพื่อนไปตามเมื่อกี้คิดสภาพไม่ออกให้นอนแห้งขาป้อมนี่ไงยัดหน้าไปหนึ่งทีและก็ไม่ผิดพลาดผิดผูไปนะครับผมสุดท้ายก็เป็นชัยชนะของทีมของผมนะครับผมไม่รู้ชนะได้ไงคาเฟนี่ฟาร์มเนี่ยเราด่ากันยับทั้งเกมเลยทุกคนใจเย็นปีใหม่คำยาวโอ้อย่าตีกันเด้ออย่าตีกันโอ้ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ค่อยตีหยอกหยอกหยอกเอาเป็นว่าสกินนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถ้ามันเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่กิลด์เดอร์มันจะเท่มากๆเลยแล้วก็จัดไปอีกหนึ่งเกมนะครับผมก็แอนิเมชันการเปิดตัวเข้าหน้าเกมเนี่ยไม่มีอะไรเลยอยู่ๆก็ยื่นหน้าก็มาเฮ้ I am the Guilder มังกรเพลงเบลเริ่มเกมมาเนี่ยผมก็ใช้แหวนเป็นเหยื่อล่อเลยนะครับผมประมาณว่าเอาเลยแหวนเนี่ยมีเพื่อนคอยสอนอยู่ไม่ต้องห่วงเพื่อนทั้งลมทั้งปากคอยสอนนายอยู่นายไม่ตายง่ายๆหรอกเพื่อนเอาเลยสรุปเขาเปิดแหวนก่อนนะครับผมโดยเฉพาะมาหลอดเดี๋ยวมุ่งเป้าไปหาพี่แหวนผมอย่างเดียวเลยใจเย็นต้นเกมพี่แหวนเขานะก๊อตอ้าวสรุปคาเฟนี่ไม่ตายด้วยเหรอน่ะล้วงไอ้ท่าไหนเด็กคีล่าแกโดนปรับให้สอบตกซ้อมเบิงอยู่เด้อถ้าหากว่าเจอนั้นเลิกกันกับเขานี่ไงยัดหน้าแล้วก็ล็อกเลยเรียบร้อยว้ายตายแล้วมาหลอดอยู่ไหนเมียแกโดนตืบอ้าวโดดมาตายพร้อมเมียสุดยอดลูกผู้ชายรักเดียวใจเดียวนายสุดยอดพ่อบ้านมาหลอดและการเล่นโลมที่ดีเราต้องเดินเช็คภูมิให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมไอ้ผมก็กะจะเช็คจะเปิดอะไรแค่นิดๆหน่อยๆก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เนาะโอ้ยเพื่อนเนาะเบาได้เบาเนาะแต่โทษทีพระเอกผมมาแล้วขอบคุณมากเสียงเยอะทำไมได้ไหนเราคงแห้งกลายเป็นมังกรเพิงนะแบบฟอสซิลมังกรเพิงแน่นอนเนี่ยจริงก็จีเห็นซี่นั่นเดี๋ยวจีเห็นเลยเอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยยังไม่มีใครช่วยกูอีกโอ้ยสวนกลับเรียบร้อยรอดได้ไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆคนมาช่วยตายแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าสกินของผมมันไปเท่บาดใจแล้วไฟผมไปบาดดาข้าเจ้าหรือเปล่าโอ้โหคู่ผัวเมียเล่นหมดแล้วแต่จังหวะนี้ผมต้องสวนไงเพราะพระเอกลงผมต้องสวนไงเฮ้ยรอดอีกแล้วชีวิตดีดีไอเราก็เลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กลับบ้านไปเติมเลือดแป๊บเดียวเพื่อนใส่กันตูบตาบตูบตาบโอ้ยน่ากลัวก็เลยล้าช็อตเพื่อนไปทีนึงเพื่อนละขอโทษเอาเป็นว่าตัดจบเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าคอคนภาคไม่ไหวแล้วนะจ๊ะเฮ้ยโควิดแกมันทำให้ฉันดูแย่มันทำให้ฉันภาคเสียงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอฟซีที่ด่ารักขึ้นแล้วล่าสุดจ้องจะเล่นกูด้วยสรุปสกินนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยนะถ้ามันไม่ใช่กิลด์เดอร์ถ้ามันเป็นตัวอื่นมันจะเท่สุดๆมากๆเลยแล้วถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้ตัวนี้เอาไปเลย 9.8 สวยถูกใจเด็กหนวดอย่างพวกเรามากนะครับผมปีใหม่นี้เรื่องใหม่ๆขอมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับผม everything ดีไปหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าหาป่วยโควิดแบบผมนะถ้าใครที่ป่วยอยู่หรืออะไรยังไงก็หายไวๆนะจ๊ะรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ชุดซิสเตอร์ไม่ต้องทวงแล้วนะอัพให้แล้วนะอย่านะอย่าเด้อเซาขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาจนถึงขนาดนี้ได้นะครับรักทุกคนมากๆเลยเอ้ยจำได้ว่าปีใหม่วันที่1มันเปิดกล่องของขวัญได้นี่หว่าแป๊บนึงนะจ๊ะคุณผู้ชมกล่องของขวัญได้มา9กล่องเฮ้ยแบบนี้มันเสียบเนี่ยขอสกินแบบเบิ่มๆคือลือขอสกินแบบเทพๆได้โปรดเอาซิปก็ได้วะสูสกินแต่เจอจะแจ๊ให้ซิปจริงเออเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมได้ตัวอะไรก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับผมส่วนพวกนี้เดี๋ยวผมเอาไอ้นี่มารีวิวให้เออโล่ลากผิวก้อยเนี่ยงั้นคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมปีใหม่นี้ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนนะจ๊ะผมนะจ๊ะผมคืออะไรวะส่วนผมจะรีบรักษาตัวให้หายจากโควิดก่อนไม่ไหวภาคเสียงไม่ได้เจ็บคอเจ็บคอเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบุ้ยๆรักทุกคนลิ้นเป็นไรเนี่ยรักทุกคนมากมายนะจ๊ะบ๊ายบายลมเต็มท้องฮะ